แสงสว่างได้ส่องเจิดจ้าส่องเข้าไปในสันว์งานกิวอาจินส่องเข้าไปในห้องของแม่และน้องสาวของเขาส่องเข้าไปในห้องของประธานวูจิโซเช่นเดียวกัน,สนแสงสว่างแ้ก็เจิดจ้าส่งสว่างไปหาโทมัสอันเดรลิวจือกังโซจุงอินและก็ซาเฮอินที่เป็นคนรักของเขาพวกเขานั้นค่อยจางหายไปโซจิวได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าเขาได้ไดกลับกลายเป็นเด็กซึ่งน้องสาวของเขานั้นก็ได้เปิดประตูเข้ามาด้วยท่าทีฉุนเฉียวแบบเช่นเคยและตอนนี้แม่ของเขานั้นก็ยังไม่ป่วยซึ่งตอนนี้แม่ของเขาครับก็กำลังสับผักอยู่บนเขนนเา ที่ไม่ได้พบเจอมาหลายปีโซงจูวุได้หลั่งน้ําตาออกมาแล้วกับว่าเขาได้ติดอยู่ฝันร้ายอันเนื่อนนาน ทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้านั้นดูสวยงามจะเกินไปตอนนี้ฝันไลน์ได้ได้จบลงแล้วเขามีทั้งน้องสาวแม่และก็คุณพ่อที่หายตัวไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่ทําการกอบผู้ทุกสิ่งเขาน่าจะต้องไม่พลาดเขาต้จะทําการควบคุมความฝันนี้ให้ความฝันนี้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในอนาคตแต่ก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังสนามรบนะครับเขา่้จะไปต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่เสียก่อนสงบสติอารมณ์ท่ามกลางความอุ่นของ,ของครอบครัวดื่มด่ำไปกับเสียงหัวลรากกับชีวิตในวัยเรียนเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ มันนั้นตีที่สร้างประตูพอท่อขนาดใหญ่ถึงแม้ว่านี่จะเป็นช่วงเวลาส,สั้นเท่านั้นเขาต้องก็อยากจะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอัศแสนวิเศษนี้ให้มากที่สุดก่อนที่เขาจากไปนะครับเขาได้ทิ้งโน้ตตัวเล็กๆไว้บนโต๊ะของครอ,อบครัวและบอกว่าเขานันจะกลับมาเมื่อทํางานเสร็จสิน้นจากนั้นโซจิวบุเขาก็มาถึงช่องว่างระหว่างม,มิติซึ่งกองทหารของเหล่าโมนาน,นั้นซ่อนตัวอยู่โซงจิวบเขาได้ไเผชิญหน้าเพียงลาพังกับกองทัพหลายล้านคนและนอกจากนี้เขายังมีผู้บัญชาการทหารอย่างเบลเลียนและก็ทางเบลูกด้้เเขาานปชิไไญห ต่อสู้รับครังไมทถ้วนในโลกแห่งความว่างเปล่านี้ซึ่งตอนนี้นั้นโลกนี้ได้มืดมนไร้ขอบเขตตอนนี้เขานั้นได้อยู่ที่นี่มา27ปีแล้วดังนะั้นเขาจึงได้ทาการสังหารชายชา,าผา้หน้าขยักขยงตรงหน้าเขาในตอนนี้และทําการให้กองทัพของเขาะะเป็นกองทัพของซงจินบูและตอนนี้ก็เหลือเพียงจกักรพรรดิมังกรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเหลือรอดอยู่เขานั้นจะมุ่งหน้าไปจัดการกับเขาโดยตรงและการต่อสู้ขั้งสุดท้ายนั้นก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่ทัานได้นั้นเองครับจูจูโซนจิวูนั้นก็ได้คิดถึงครอบครัวซึ่งเวลาในรอยแยกระหว่างมิตินั้นแตกต่างออกไปจากโลกภายนอกตอนซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ในรอยแยกระหว่างมิติมา27ปีแล้วซึ่งเวลาในโลกภายนอกนั้นผ่านไปเพียง2ปีเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าครอบครัวเขากังวลมากขนาดไหนถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาน่าคงจะอธิบายเรื่องราวให้ครอบครัวเขารู้ก่อนเบรลียนนะครับได้เข้ามาและบอกกับโซนจิวูว่าทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วโซนจิวูครับได้แสดงสีหน้าอัศว์ส้อยออกมาในสุดก็จะเริ่่่่่มมมตต้้้้้้้้้้้นน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 นขขขขึึึแแแลลวสสะะะซงงงงััััรููููีีเเเเาาาาาคคยยยยชหจจไไไพบดดดืออ โกนคาออกมาดังลั่นนั่นก็คือว่า จงตืึได้ก็ได้มีเสียงหวือหวานะครับกองทัพหนอจํานวน,นนับไม่ถ้วนได้ตื่นขึ้นตงเจวูครับได้มุ่งหน้าไปหาจากักรพรรดิมังกรซึ่งสถานที่ที่เขาอยู่นี้เต็มด้วยมังกรบินจนํานวนมากจากักรพรรดิมังกรนั้นกําลังนั่งอยู่บนบัลลังก์เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าราชาแห่งภาพหลวงตาและได้ถูกสังหารและกองทัพงานนั้นก็กําลังจะมาเขานั้นก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเลยในทางกลับการเขานั้นกลับรู้สึกตื่นเต้นเสียด้วยซ้ํเขานั้นแทบจะรอไม่ไหวและที่จะทําการต่อสู้อีกครั้งเพื่อชัยชนะของตัวเขานอกจากนี้เขานั้นยังชื่นชมทรงจินวูอีกว่าจริงๆแล้วนะนายท่านได้ใช้ทั่วแห่งการกลับชาติมาเกิดย้อนเวลากลับไปสินะและตอนนี้พวกเรานั้นก็ได้กลับมามีชีวิตอีก ครั้้งงหนึ่แลวถือว่าเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งมีราชาเพียงองค์เดียเท่านั้นที่สามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่จากพัดเมื่อก่ครับได้ยืนขึ้นจากบันลังและพูดกับโซนจินวูว่าชื่อของเขานั้นก็คือแอนทาเลสราชาแห่งการทำลายล้างแล้วนายละ่ะ ซงจิวูก็เลยตอบไปว่าชื่อของเขานั้นคือซองจินวูราชาเงาจางพัดมังกรครับจึได้ยิ้มออกมาและพูดกับซองจินวูว่าดีมากเดี๋ยวเขาน่าจะจดจําชื่อแก่ไว้จางนั้นเขาครับจึได้กระโดดขึ้นจากเก้าอี้ซงจิวูครับจึงรีบพุ่งไปหาเขาด้วยเช่นเดียวกันศัตรูเก่าทั้ง2คนนะครับได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งกองทัพเงากับกองทัพแห่งการทําลายหลังนั้นได้ทําการตอบโต้ตัดภาพมาที่โลกครับตอนนี้โลกนั้นได้ปัสจากเวทมนต์ไม่มีประตูพอร์ทอลนั้นเกิดขึ้นไม่มีสรรพราที่คุกคามชีวิตมนุษย์ไม่มีเหล่าฮันเตอร์ที่พยายามปกป้องมนุษย์แต่วันนึ่งนะครับนอมานั้นก็ได้ตื่นตนกเธอนั้นได้มีคําทํานายว่าดูเหมือนกับว่าในไม่ช้า เทพแห่งความตายจะมาเยือนดินแดนแห่งนี้โดยปกติแล้วนิมิตของเธอนั้นจะไม่ทําให้เกิดหายนะใดๆแต่นอมานั้นก็เป็นคนทำนายเรื่องนี้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เจ้าแห่งความตายนั้นจะนําพาทหารแห่งความตายจํานวนมากมาที่นี่เช่นเดียวกับเราที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้และเรานั้นก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงเนื้อมือของเจ้าแห่งความตายได้เหตุผลของคําพูดของเขานั้นน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ก็คือว่าเมื่อสองปีก่อนนั้นจู่ๆเขานั้นก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นและคาทานายนั้นก็ได้อุบัติขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อคําทํานายเป็นจริงแล้วก็เขานั้นก็จะค่อยกลายเป็นศูนย์กลางของโลกบุคคลดังกล่าวนั้นได้ทําการทิ้งข้อความที่บ่งบอกถึงการทําลายล้างของโลกอย่างกระทันหันในจังหวะนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้ตกตะลึงโดยธรรมชาติซึ่งมันนั้นเป็นหนึ่งวันหลังจากคาทานายของนอมาประตูเทเลพอร์ตขนาดใหญ่ครับได้ปรากฏตัวขึ้นณเมืองเมืองหนึ่งของประเทศเกาหลีมันนั้นได้มัอนนีีส กท,ทุกคนนั้นคิดว่าตอนนี้เทพแห่งความตายนั้นก็จะมาถึงแล้วแต่พวกเขานั้นกลับไม่เห็นอะไรเลย แต่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าเทพแห่งความตายนั้นได้เดินผ่านพวกเขาไปแล้วไว้ฝูฟงชนนั้นอยู่ตามลำพังสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าได้มีคนนะครับส่งมอบดอกไม้ให้แกซงจินวูโดยคนคนนี้ครับแท้จริงแล้วคือผู้ส่งสารของผู้ปกครองซึ่งเขานนั้นก็ไม่ไคาดคิดว่าซงจินวูน,นั้นสามารถเอาชนะกองทัพใงการทำลายล้างเพียงลำพังได้และกลับมาอย่างปลอดภัยและทุก้าวของซงจินวูนั่นจากนี้เงาของเขาได้แบกรับทหารกว่าหลายสิบล้านคนตามอะที่เขานั้นต้องการทำสงครามกับเหล่าผู้ปกครองแล้วก็เขานั้นก็จะสามารถทำได้โดยซงจินวูครับได้ ีมถังใหญ่มา2 3งสาถังท้ายที่สุดแล้วในช่วงย7ิบปีที่ผ่านมาในโลกแห่งความว่างเปล่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขานำขับที่ได้ถางกับผู้ปกครองว่าแท้จริงแล้วผู้ปกครองนั้นต้องการจะทาอะไรผู้ส่งสารนะครับที่ได้แสดงความเคารพและขอบคุณต่อโซนจิบูแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นก็ต้องการคุยอะไรบางอย่างก,กับโซนจิบูด้วยเช่นเดียวกันผู้ปกครองนั้นกังวลว่าพลังของโซนจิบูนั้นแข็งแกร่งจเกินไปและอาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ที่พวกเขานนั้นจะจัดการเพื่อปกป้องโลกโดยโลกที่ปัสจากเวมนนี้จะไม่สามารถต้านทานพลังของโซนจิ แต่โซงจูบูครับกลับบอกกับผู้ส่งสารด้วยโดยไม่แสดงสีหน้าว่าอยากังวลมากนักเลยพวกนายนั่นน่ะสามารถปิดผนึกเขาโดยตรงก็ได้ซึ่งตอนนี้ครับผู้ส่งสารนั้นก็ยังไม่สังเกตเห็นความโกรธของโซงจูบูดังนั้นเขานั้นจึงได้ยอมรับว่าแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในหนทางนั้นจากนั้นเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าร่างกายของโซนจนบูนั้นมีพลังแห่งความตายที่ทรงพลังอย่างยิ่งมันนั้นได้เติมเต็มทั่วทั้งร่างกายของเขาเขานะครับจึงได้มองไปยังผู้ส่งสารและกล่าวอย่างไรความรู้สึกไปว่าตัวเขาเเเเออ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 งงงงงงตตตตนน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 ีีีี้้้้้้้้ไไไไไไมมม่่่่่่่าา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 กกกกปแลลววใชหหดดดดดััััจจจจจึึผผทะะขขขพรรยูสสื อธิบายด้วยการส่งมือถือของเขานั้นออกมาโดยภาพในมือถือนะครับนั่นก็คือภาพของนอร์มานะครับที่ทําการทำนายว่าเทพแห่งความตายนั้นจะตื่นขึ้นซึ่งในตอนแรกครับนอร์มานั้นไม่ได้มีพลังมากนะักแต่ว่าพลังของนอร์มานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ที่โซจิบูนั้นกลับมาบนโลกนี้เป็นครั้งแรก ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วโซนจิวูครับไม่พูดอะไรอยู่สักพักหนึ่งเขานันจึงขอให้ผู้สงสารกลับไปก่อนและเขานั้นต้องคิดเกี่ยวกับมันผู้สงสารครับจะได้โค้งคำนับด้วยความเคารพก่อนที่จะจากไปโซนจิวูนั้นได้หลังเลว่าในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้กอบกู้เขานั้นหยุดการลุกลานของโมนาดได้เขานั้นได้กลับมาอย่างดาวเคราะห์ที่ไม่มีสัตว์ประหลาดยังไรเยก็ตามด้วยพลังทำลายล้างของเขานั้นดูเหมือนกับว่ามันนั้นน่ะดูเหมือนกับว่ามันนั้นจะไม่เข้ากันกับดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ไม่มีเเเเทมนนนนนนนตตออออาาียลคดะะรััับไไ้้้ผุขใจงู่่่่่หก็ป ร่างร่างหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเขานั้นจึงได้รีบวิ่งออกไปเขานั้นได้เห็นร่างของคนที่คุ้นเคยและร่างนี้นั้นก็ได้รู้สึกถึงกลิ่นที่คุ้นเคยเช่นเดียวกันหากจะต้องหาเหตุผลหนึ่งข้อที่ทําให้เขานั้นอยู่ที่นี่ก็คือว่าคนรักของเขานั้นได้อยู่ที่นี่ที่นี่มันมีคนที่เขารักและคนคนที่เคยรักเขามาก่อนเป็นคนที่ให้ความเคารพเขามากที่สุดในสงครามยืนเคียงข้างกับผู้คนปกป้องโลกไปด้วยกันเป็นผู้หญิงที่เขานั้นชื่นชอบและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงจําเป็นที่ต้องอยู่ที่น ผมจะขอไว้ทำในเดือนหน้านั่นเองเพราะว่าผมนั้นได้ทำโซโล่เลเวรลลิ่งติดต่อกันมาลุวมๆ15วันนะครับครึ่งเดือนพอดีเพื่อเผื่อจะได้อ,อ้วกออกมาเป็นโซโล่เลเวลลิ่งแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับวผมจะขอไปพักก่อนนั่นเองสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนปไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ